ก็ทักทายกันก่อนครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายคลิปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมักแมวสตูดิโอเช่นเคยครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าหน่อยไปส่งเลขาทำงานแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายๆจะมีน้องๆกอรี่มอร์นิ่งเข้ามาทำเดโมกันแล้วก็อัดไกด์เพลงเร็วของนัชชานะครับซึ่งเป็นศิลปินค่ายใหม่จากริซึมมิวสิกนะครับซึ่งไอสไตล์เรคคอร์ดทีมเราเนี่ยก็ไปสังกัดทำงานเอนจอยร่วมกันกับทีมโปรดักชันของริซึมนะครับก็เร็วๆนี้ติดตามงานกันได้แน่นอนครับอยู่กับแมวสตูดิโอเป็นเพื่อนกันนะครับสิ้นเดือนแล้วหลายๆท่านก็วางแผนจะไปพักผ่อนที่อื่นกันใช่ไหมครับก็ไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับวันหยุดสิ้นเดือนของทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆจากหมักแมวสตูดิโอครับ